สวัสดีทุกคนพบกับซ่องบอคำพาเที่ยวจาโน่เซนเกาเซนเคยมื้อนี้เนาะบอคำจะพาทุกคนมาเบิ่งสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเนาะตั้งอยู่บ้านดงสร้างหินเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ทุกคนก็ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์16กิโลเมตรเนาะอยู่แคมเส้นทางสายใต้สนามกีฬาแห่งนี้ก่อไส้ในการเปิดกีฬาซีเกมในปี2009ทุกคนทั้งหลังก็เป็นเดินตีบานเดินตีดอกเนาะคุ้มนี่ก็สิเป็นคุ้มเขตเมืองไซธานีทุกคนเนาะบ้านดงสร้างหินเดี๋ยวบอคำพาขี่รถสำรวจเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribeหรือว่าอยากเป็นกำลังใจแบบพิเศษก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งให้บอคำได้ทุกคนเนาะเพื่อเป็นค่าน้ำมกน้ำมันค่าเดินทางหรือว่ามีอย่างอยากสอบถามหรืออยากให้ไปทายใส่ก็บอกบอคำได้ทุกคนถ้ามีโอกาสหรือว่ามีการตามหาพี่น้องหรือว่ามีการตามหาคนรู้จักต่างๆเนาะบอกบอคำได้เนาะคันว่ามันบ่นักหนาหลายหรือว่าบอคำมีเวลาวางกับสิไปเบิ่งให้นี่แม่นสภาพสนามกีฬาหลัก16ในปัจจุบันคันสิว่าแล้วก็ผ่านมาได้10กว่าปีนะทุกคนเนาะจาก2009ปัจจุบันนี้2024มีอายุ15ปีนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าบรรยากาศที่เขตสนามกีฬาหลัก16ในปัจจุบันทางภาคพื้นดินเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวบอคำพาขี่รถจักรเลาะสำรวจไปทุกคนเนาะพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมน้ำกันที่นี่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16บ้านดงสร้างหินเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซ่องบ่าวคำพาเที่ยวจาโน่เซนเก่าเซนเคยอีกแล้วทุกคน สโลแกนเปิดนี่คือเก่าทุกคนเนาะแนวซ่องเก่าเลยเนาะเป็นจาโน่เก่าเลยเนาะสิว่าจังได๋ชิว่าโอ้ยพบกับซ่องบ่อีกคนเดินทางเนี่ยกับโบแมนทุกคนอันนั้นซ่องใหญ่เนาะก้าวไกลว่าได้ได้ลูกพี่เนาะนั่นเนาะจะไปเจอได้เลยทุกคนลูกพี่เขาก็ได้ป่าเอกเนาะอันนั้นก็สายรีวิวทุกคนคือกันนี่แหละต่างแต่ว่าเพิ่นจะว่าเป็นเสริมของพิศาการนิดนึงเนาะเอาคำเก่าเท่าที่ฮู้นี่แหละเนาะเฮียนมาหน่อยกับว่าไปตามสิแล้วคลิปนี้บอกคันวิธีบ้านดงสร้างหินทุกคนปั๊มน้ำมันเซโดดปั๊มที่เป็นควรใจรถเมย์ควรใจรถเมย์พอรถเมย์นี่จ้าหมักมาใส่ปั๊มน้ำมันอยู่เขตนี้ปั๊มเซโดดบ่หนึ่งสองสามใช่ไหมเพราะว่าเป็นเส้นทางลองสู่13ไต้ทุกคนลองสู่คำมวลลองสู่สวรรค์ปากเซอตะปือต้องผ่านเส้นทางนี้เนี่ยเขตดงสร้างหินในปัจจุบันกำขอของบอคำจะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติเนาะหลัก16 National Stadium บ่ประมาณนี้เดี๋ยวบอคำเบิ่งก่อนเด้อเนาะว่าเพิ่นเปิดประตูบ่คันเปิดประตูก็สิพาขี่รถเข้าไปเบิ่งเนาะคันบ่เปิดก็แม่นไปต่อเปิดอยู่ทุกคนเนาะสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะกำขวนี่เป็นสระลอยน้ำเนาะทุกคนเด้อเนาะสระลอยน้ำสระ
มียเขาห้องมาเองแสดงกายกรรมทางน้ำพนันเนาะกำขวบมือนี่ใหญ่ทุกคนถ้าอนามัยดีๆนี่เป็นบ่อท่องเที่ยวได้เลยเนาะมาชมสนามกีฬาในประเทศลาวสินะจัดงานลอยน้ำทุกๆวีคเนาะวีคนี้เตะบานวีคนี้มันลอยน้ำสินะสลับกันไปสร้างเม็ดเงินได้อยู่เลยถ่ายเหตุจังจันนะเอามาเบิ่งสนามกีฬานี่ก่อนซะเนาะมาสิไปทางหน้ามันบ่มีหยังทุกคนเป็นเดินหญ้ากว้างธรรมดาซึ่งก็มีการตัดแต่งส่วนทั่วไปทุกคนก็สิหกได้น้อยนึงเนื่องจากกำลังตัดแต่งอยู่ขาดตัดแต่งแล้วก็สิเอาใครเนาะเขียวงามดีพายุเข่าต้นไม้หักบ่หรือว่าจังได๋เนาะหรือเพิ่นตัดบ่อันนี้คือบ่มีหอยตัดก็เป็นหอยของพายุกระซากบ่เนาะนี่งาหักอยู่นี่โอ้พายุทุกคนสนามกีฬาในปัจจุบันเนี่ยนี่มันเดินเตะบานทุกคนข้างในนี่เป็นอัศจรรย์เนาะโซน1โซน2 VIP ทางด้านในนี่นี่ก็เป็นเดินเตะต้อเป็นเดินตีบานเนาะสองฝ้าข้างนี่เสียงบอกคำคือฮู้สิบ่าตะกี้บอกคำมาปิดกองเสียทุกคนมาเป็นก้อนกำลังส่วนสนามฟ้อนอยู่นี่เนาะในสมัยเฮียนอยู่ลีเซ่เวียงจันทน์เนาะเพิ่นจะเกณฑ์มาเด้อ้าวพวกเจ้าไปอันนี้เด้อสินะฟ้อนอันนี้เด้อผู้นี้ไปเต้นอันนี้เด้อสินะเนาะก็จะได้เลาะเบิดละเขตนี่ห้องน้ำทงนาทงหญ้าเนาะเหมือนทงหญ้าซาวานนี่เนาะทงหญ้าหลัก16สนามกีฬาในปัจจุบันนี่เอาตามความจริงนี่โครงสร้างงามเลยทุกคนเนาะโครงสร้างโอเคเลยนะโครงสร้างแบบหางนกนะว่าจะเนาะหางนกจะเป็นปุ่มๆจะมีบอลเข้าบอลออกของนกเนาะแต่ว่าก็ตามการเวลาแล้วเนาะมีสนิมมีขี้เมี่ยงขึ้นว่าจะเนาะประมาณหนึ่งโอ้โหว่าปีใดแล้วสิได้เป็นเจ้าภาพอีกเนาะจัดกีฬานี่ขั้นเป็นเจ้าภาพอีกนี่ก็ถือว่าสนามกีฬาตัวนี้ก็สิฟื้นกลับมาในสภาพดีเนาะเดี๋ยวจะกลับมาสวยงามในอีกรอบนึงเราก็จะมีการงบบูรณะอย่างต่างๆเนี่ยปรับปรุงตามกาลโอกาสอะไรเนาะเข้ามาคือแหละสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในปัจจุบันเนี่ยอ
ประมาณนี้ทุกคนเปิดไปซองเบื้องด้านนอกเลยนึงไม่ได้เข้าไปในดอกหอมก็ได้ชิลบกวนการเฮเบียของเพิ่นโอ้เดินยากก็ถือว่าโอเคทุกคนใส่ได้อยู่ในเดินยากนะถือว่ายังงามอยู่เนาะนี่ใส่ได้อยู่เดินยากสนามกีฬายังสวยงามอยู่เนาะเพื่อนอนามัยอยู่น่าจะมีการแข่งขันอย่างไวๆนี่ทุกคนเป็นแข่งขันเตะบาน U15 U16 ไปใช่แล้วเนาะนี่มันเดินฟุตซอลเนาะเดินเตะบาขนาดน้อย6คน7คนเลยว่าเป็นเดินซ้อมเนาะเดินซ้อมก่อนเข้าสนามใหญ่ตัวนี้ต้นดอกจำปาที่ไหนทุกคนเนาะสนามกีฬาในปัจจุบันเนี่ยทายมาฝากมาตอนพี่น้องปองไปสุขูสุคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ส่องเบาคำเนาะหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แต้งทุกคนต้องได้ย้ำไว้เนาะซุปเปอร์แต้งเนาะกดให้บันนึงได้ด้วยนี่เนาะสนับสนุนบักน้อยคนลาวนี่ให้มันได้เดินทางต่อพัดว่าอีกขอบใจล่วงหน้าทุกคนเนาะผู้ใดกดให้ก็ได้ถือว่าสุขโยคาเนาะมุกน้ำมันในการเดินทางเนาะออกเดินทางถ่ายคลิปทุกคนได้เบิ่งถามว่าคุ้มค่าในการเดินทางบ่มันก็บ่คุ้มหรอกทุกคนถ้าอะไรเป็นแรงงานน่ะเราต้องมีค่าน้ำมันมีค่าที่พักค่าอาหารเนี่ยต่างๆเนาะออกไปและไล่ค่าเมื่อยตัวเองพร้อมสินะกระสีประมาณนึงเนาะถามว่าคุ้มค่าก็บ่ปานใดสนามซุปเปอร์แตงจะเป็นของขวัญพิเศษเนาะเป็นทุนพิเศษให้เป็นค่าขนมให้ว่าซั่นซะในการเดินทางต่อประมาณนี้ทุกคนจมขนาดเนาะซองบอกครั้งก็เบาเอกเนาะ1กับซุปเปอร์1กับซุปเปอร์แตง2กับซุปเปอร์แตงต้องเป็นประมาณนี้ทุกคนไลน์ฮับไลน์ฮับมันหน่อยก็ต้องได้ฮับค่าโดเนทได้หน่อยนึงอันนี้ออกมาจากสนามกีฬาแห่งชาติทุกคนเนาะจะเป็นคายบักไม้เนาะคายบักไม้บักตอกน้ำแคมทางนี่แหละยามนี้ก็จะเป็นบักบักกล้วยบักโมบักมันเผาทุกคนหลายห้านเนาะหลดแต่ละคันนะนี่ก็พาดผู้ดงมาจะใส่พวกนี้แล้วน่าจะว่าเป็นผู้ดงทุกคนเนาะบ่มีคันกดบ่มีอย่างเพิ่นน่าจะย่างไปวัดใดวัดหนึ่งซื่อใส่แว่นตาดำจบเจือแล้วเนาะอาจารย์เพิ่นก็ได้มีห้างขายบักไม้ห้างขายเครื่องตามทุกคนได้เห็นเนาะขายปูขายปลาเนี่ยก็มีนี่นะเนาะจากซื้อปลาไปปล่อยยีนองก็มาซื้ออยู่นี่ถง50,000แสนหนึ่งปลาปากปลาเก็ดแลบปลานิ้นปลาอย่างก็มีขายเดี๋ยวพ่อกันทุกคนเนาะพอคำพักกองนิดหนึ่งก่อนเนาะ
มาดีทุกคนเรามาต่อน้ำกันกี้นี้จอดรถพักผ่อนนิดนึงออกจากสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เราทุกคนเนาะ National Stadium ออกมาทางขี้ขึ้นไปตื้มขึ้นไปทางหลัก21บัดนี้นะเบิ่งดูเป็นจังได๋เนาะโจทย์เนาะคักๆๆๆเสียงเบาคําก็ได้ช่วงนี้มันหิวข้าวซะบ่จักเลยเนาะคำสายนี่บริษัทก่อสร้างทุกคนเนาะเจ้าคนสิสร้างหยังปัจจุบันนี้เห็นเพิ่นคุณเขียวอยู่นะก็ตามการอ่านบ่เห็นมันบริษัทจีนทุกคนบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิสร้างอีหยังบ่มีป้ายโครงการแล้วนะว่าโอ้อันนี้แม่นสร้างเป็นบ่อนผลิตหัวอาหารสัตว์เด้อเนาะบ่อนผลิตสีมังเด้อหรือว่าเป็นโรงงานตัดยิบเด้อเนาะบ่เห็นเพิ่นว่าจังได๋หลายบอนเลยทุกคนเนาะป้ายโครงการบอนก็มีหั่นนะเนาะมีเด็กมีแต่สังกะสีอ้อมแล้วก็ปลูกสร้างกันโลดใช่นะเลี้ยวขวานี่ไปรถไฟทุกคนเลี้ยวขวาเป็นรถไฟไปทางชิลล่า10ปีนี่เนาะแล้วบอกคำจะไปซื้อคลิปต่อไปจะพาทุกคนไปเบิ่งเขตเนี่ยลักษอิดเนาะเพิ่นฮ้องว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไซเซถาว่าซั่นเด้มาเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋อ่ะติดตามน้ํากันทุกคนมาต่อน้ํากันทุกคนเมื่อกี้นี้เวซื้อเครื่องในนึงอยู่ที่3แยกหลัก16เลยแหละยังเป็นบ้านดงสร้างหินคือเก่าบ่ทุกคนเขียนนี่ช่วงไหนที่เมาคำบ่ได้เว้าก็สิเร่งรถเอาไว้เด้อทุกคนเนาะเนื่องจากบ่มีหยังให้เว้าหั่นน่ะอันนี้กล่องคุ้มครองพานะและการขับขี่นครเรือเป็นจันทร์มีห้างกาแฟพร้อมอยู่ในนี้อาจจะเป็นบอนกวดกาดเทคนิคต่างๆนะครับส่วนอาหารหลัก16นี่เป็นบ้านหลัก16คนเลยว่าจังเดย์เนาะเขตนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแน่ทุกคนแต่ว่าดินก็เป็นราคาไปเลยเนาะต่างแต่ว่ายังผมมีการปลูกสร้างอย่างซื่อๆเม็ดกะเล่หนึ่งนี่หลายล้านให้ทุกคนดูนี่เนาะว่าแม่นเม็ดหนึ่งอัน 50,000 คือตะกี้แล้วเลยราคาตั้งแต่เบาคำเกิดมาเนาะค่าเงินนี่บ่มีลงค่าน้ำมันก็บ่มีลงค่าดินแห้งบ่มีลงเลยมันจะขึ้นกับขึ้นผู้ใดซื้อดินไว้ก็สิได้เก็งกำไรหั่นแล้วเนาะซื้อดินดอนต้นหญ้าไว้นะผู้ใดมีเงินเนาะ FC ผู้ใดมีเงินหลายก็มาซื้อเด้อทุกคนเด้อเนาะได้กำไรหลายแล้วบอกเบาคำนะ เด้มีห้างขายรถมือ2ญี่ปุ่นทุกคนเนาะ Second Hand Second Hand อยู่หลัก16นี่ก็เป็นบริษัทโรงงานทอโตโยลาวจะเป็นบริษัทผลิตทอทุกคนของลาวเขาเองเนาะถือว่าผลิตได้อย่างหนึ่งแล้วทอโตโยนี่แต่บ่ฮู้ว่าวัสดุนำเข้ามาน้อยหลายซําใดเนาะหรือว่าใส่เป็นวัสดุภายในประเทศบ่ใส่อย่างพาราบ่เด้ทอใหญ่เด้ทอโตโยโตโยลาวบีเคเคอุตสาหกรรมอ
ก็ย่างซ่าแท้ยูโรเปียนวิลล่าหมู่บ้านแห่งความสุขเนาะเกิดผลเบิ่งหนทางกับบ่แห้งแล้วเนาะบ่ถ้าเบิ่งฮอดหมู่บ้านแห่งความสุขแม่นบ่สวนไม้บิ๊กกับมีได้นี่จะของไทยบ้านได้เนาะเอ้ากับผมมียังไงท่าหลายทุกคนเนาะเดี๋ยวบอคัมขอตัดวิดีโอไปถ่ายด้านหน้าซะเนาะเขตนี้ก็เป็นทุ่งนาประมาณนี้แหละนี่เสาเฮือนกับไม้ล้วนๆทุกคนไม่เปื่อยไม่ดูไม่อย่างต่างๆไปพ่อกันทุกคน